ปลูกมะนาวบนพื้นซีเมนต์ปลูกมะนาวบนพื้นซีเมนต์บนบ่อซีเมนต์เอ้ยบนบ่อซีเมนต์แล้วก็บนกระถางอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ราคามะนาวแพงจะตายนายกรัฐมนตรียังบอกเลยว่ามาปลูกมะนาวกันเถอะนะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมากอะไรเงี้ยนะเนี่ยครับด้านหลังนี่เราก็จะปลูกมะนาวไว้ครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นมะนาวในกระถางที่เราปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีครับเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับดูนะข้างๆบ้านนี่บ้านเนี่ยในเมืองจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นที่บ้านแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปล่อยรกร้างไปแล้วหรือไม่แต่อยากจะปลูกคิดจะปลูกอะไรทีไกลเป็นเรื่องใหญ่โตนะลงมาศึกษาดูนะครับว่าเราแบ่งพื้นที่ทำได้ครับอย่างนี้ก็จะเป็นมะนาวในกระถางที่เราปลูกไว้นะครับเราก็จะเห็นว่าผิวมันอาจจะไม่สวยบ้างแต่ว่าเราก็ปลูกเอาไว้กินเองได้บ้างเพราะว่าโรคแมลงมันก็ไม่เยอะถ้าเรามีโรคแมลงเราก็สังเกตเราก็เอาจับออกอย่างนี้ก็จะเป็นหนอนชอนใบ นะครับถ้าเราปลูกในกระถางมันก็จะมีไม่เยอะนะครับอันนี้มันหนีไปแล้วล่ะนะครับแต่คือถ้าเจออย่างนี้ก็เอาออกซะก็เอาออกซะนะครับแล้วก็อาการโรคบางอย่างเนี่ยก็เราต้องควบคุมไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับไม่ให้มันแพร่กระจายไปอย่างนี้ก็จะเป็นจุดเหมือนกับโรคเชื้อรานะครับอ้าวแล้วไม่แล้วถ้าเป็นกลุ่มที่เขาเกษตรใช้สารเคมีนี่ฉีดอย่างเดียวเลยฉีดไล่ทางนี้ทำยังไงเราก็ใช้สารสมุนไพรใช้สารสมุนไพรก็ใช้สารสมุนไพรนะครับแล้วก็ฉีดบ่อยๆหน่อยใช้สารธรรมชาติทำเองนะครับก็ซื้อด้วยทำด้วยซื้อด้วยทำด้วยที่ซื้อนี่ก็คือที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นพวกน้ำส้มขวัญไม้ที่เราต้องเผาถ่านอ๋อเสียเวลาหรือว่าต้องใช้พื้นที่มากหรือว่ามันมีควันมันมีควันอย่างเงี้ยครับก็จะรบกวนอันนี้ซื้อเอาเลยก็ได้อันนี้ก็ซื้อเอาแล้วก็เอามาสกัดร่วมกับสมุนไพรที่เราหาได้จากในชุมชนจากในตลาดหรือว่าจากที่เราปลูกเองครับผมอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะลงมะนาวไว้อีกหลายๆบ่อนะครับแล้วก็หลายๆรูปแบบเพื่อให้คนในเมืองได้เห็นว่าเราก็ปลูกมะนาวกินเองได้ผมเห็นตอนนี้มะนาวอยู่ในบ่ออย่างเงี้ยโค้งๆเงี้ยเป็นเขากำลังฮิตกันครับแค่นี้พื้นที่ก็พอได้ใช่ไหมพอแล้วเพียงพอแล้วฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นทิศทางที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมะนาวมะนาวนี่เป็นพืชประจำถิ่นของเราเนี่ยแหละครับครับอยู่ในเขตอยู่ในเขตอาเซียนเนี่ยนานแล้วนะครับแล้วก็ตำราปลูกบ้านคนไทยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีมะนาว อยู่นะครับมะนาวเนี่ยอยู่ต้องปลูกในทิศพายัพนะครับคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือตรงนี้เลยนะครับครับผมทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับผมก็คือตรงมุมนี้เลยตรงมุมนี้คือมุมที่เหมาะที่สุดในการปลูกมะนาวครับนะครับเพราะว่าแสงแดดหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้นับแค่ว่าคนโบราณจะดูเรื่องความเป็นสิริมงคลหรืออะไรแต่ว่าเขาจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกตรงไหนแล้วมันแข็งแรงเนี่ยควรจะปลูกตรงนั้นนั่นแหละนะครับไปดูพืชอื่นๆนะครับว่าอย่างไรและเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะรั้วหน้าบ้านเขานะเขาก็ปลูกได้เหมือนกันนะกลายเป็นสิ่งสวยงามสิ่งตกแต่งประดับได้ด้วยต่างหากพืชอื่นๆเราก็จะมีพวกสมุนไพรนะครับอันนี้เรียกว่าคนทีสอนะครับอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าคนทีสอคนทีสอนะครับคนทีสอเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ทำอาหารได้แล้วก็ทำเป็นขนมได้นะครับตัวนี้นี่ล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามันมีคุณสมบัติในการขับพยาธิในร่างกายนะครับแต่สังเกตว่าเดี๋ยวนี้โรคพยาธิเนี่ยร้ายแรงนะครับอันตรายมากนะแม้กระทั่งบางคนที่คิดว่ามันไม่น่าอันตรายเนี่ยจริงๆอันตรายนะครับพยาธิเป็นสาเหตุของการก่อเกิดมะเร็งอย่างนึงหรือว่าเข้าไปเบียดบังร่างกายเราส่วนไหนเนี่ยก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะครับมะเร็งอะไรนะใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในตับอะไรแบบนี้นะครับนี่เขาถึงขนาดลงกันเลยนะหรือแม้กระทั่งพยาธิอย่างผมทำงานกับพื้นดินเนี่ยเราก็ต้องกินแล้วขับไล่พวกนี้ออกไปเพราะถ้าบางครั้งเนี่ยเราพลาดเนี่ยเราก็อาจจะเกิดปัญหาได้เนาะขนาดว่าอย่างคนที่เขาไม่ได้สัมผัสพื้นดินบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างโคตรแท็กใช่ไหมโคตรแท็กยังโดนพยาธิอย่างนั้นเลยนะนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับเราก็พยายามที่จะต้องป้องกันพวกนี้เอาไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังเป็นขนมได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเอาไปใส่ในคุกกี้ใส่อะไรได้โอ้นะไม่ใช่เฉพาะให้ร่มเงาให้ทำเป็นอาหารเท่านั้นนะยังเป็นยาแล้วก็ยังไปเติมอีกหลายส่วนที่เรานึกไม่ถึงนะเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องของพยาธิในถุงน้ำดีใช่ไหมครับที่เกิดจากอะไรนะการกินของไม่สุกในตับของไม่สุกอะไรแบบนี้ครับเขาบอกปลาทางภาคอีสานก็พูดเลยจริงๆปลาทะเลก็มีพยาธิครับที่กินปลาดิบกันก็มีพยาธินี่แหละก็ต้องหัดขายพยาธิครับแล้วก็พวกผักอย่างอื่นแล้วก็ปลูกลงกระถางเอาไว้อย่างเช่นมีมะเขือคุณผู้ชมดูนี่มะเขือครับอุ้ยเดี๋ยวจะหลุดครับเดี๋ยวผมจะทำมันหลุด
ครับนี่เป็นมะเขือม่วงในกระถางนี่กำลังเริ่มออกนะยังไม่ใหญ่พอครับผมนะครับอันนี้จะสูงอีกไหมครับจะสูงไปได้เท่าไหร่หรือว่าจะเอาแค่ต่ำๆแล้วมันก็ออกไปเรื่อยๆเราก็แต่งทรงพุ่มให้เขาไม่แน่นเกินไปฮะครับของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาออกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลำต้นใหม่มันจะแน่นเกินไปอย่างเงี้ยครับเราก็หรือไม่เราก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าโน้มกิ่งมาทางนี้เพื่อให้เขาทรงพุ่มเปิดออกรับแสงแดดอ๋อเราก็จะได้ไม่สะสมเชื้อโรคเชื้อราอะไรโอ้คือถ้ามันได้ถูกแดดมันก็จะไม่สะสมเชื้อโรคครับครับเหมือนเราตากผ้าแหละครับตากผ้าเสื้อผ้ามันก็ไม่เหม็นอับไม่อับชื้นการอับชื้นนี่เกิดจากเชื้อโรคโอ้ผมเข้าใจว่าพืชไอ้พวกต้นไม้นี่ปล่อยมันตามมีตามเกิดก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเราก็ต้องรู้จักสภาพแวดล้อมที่เขาชอบโอ้ถ้าผักซ้อนการแดดไม่ถึงอาจจะเป็นเชื้อโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราได้ครับเพราะมันอับชื้นนะครับนะครับอ้าวมาดูอื่นๆอีกครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็จะมีพวกพริกในกระถางมีไม้ประดับกินได้อย่างเงี้ยครับอย่างอันนี้เป็นไม้ประดับกินได้แต่ว่ายังไม่งามเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวไม้ประดับกินได้ครับอันนี้เป็นชบาเมเปิลครับผมเดี๋ยวก่อนนะคุณปริ้นกันมาจะบอกว่ามันก็เหมือนกับกุหลาบนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาเอากุหลาบมาทำกับข้าวด้วยครับครับอย่างนั้นแหละครับก็คือเราก็ให้คนได้เรียนรู้ว่าพวกไม้ประดับอะไรต่างเราก็สามารถเอาไปทานได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นชบาเมเปิลคุณผมสังเกตคุณปริ้นพยายามที่จะคละกันระหว่างไม้ระหว่างพืชอะไรบางอย่างเพื่อจะควบคุมโรคด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็คือพวกควบคุมโรคแมลงอะไรเงี้ยครับเราจะปลูกซ้ำๆที่หรือว่าปลูกชนิดเดียวในพื้นที่เดียวตลอดเงี้ยครับมันก็โรคแมลงมันก็จำได้ว่าตรงนี้มีอาหารการกินของมันมันก็จะมาอยู่หมายถึงว่าอย่างเช่นพริกนี่ก็เอาไปรวมกับต้นไม้อื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับใช่แต่ว่าเราก็รู้ว่าไม่ควรรวมกับต้นอะไรอะไรแบบนี้ต้องรู้อีกอย่างเช่นว่าพวกกะเพราหัวละพาเราก็จะไม่ปลูกร่วมกับตรงนี้เพราะว่ามันก็จะดึงพวกโรคแมลงเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกเม็กซิกันมาดูพริกอันนี้ก็เม็กซิกันแล้วก็มีโอกาสได้ไม้แปลกๆมาปลูกแล้วก็มาปลูกอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดกว่าเผ็ดเมืองบ้านเรานะครับหลุดเลยอันนี้หลุดมาแล้วอันนี้พริกอะไรเนี่ยอันนี้คือเรียกพริกเม็กซิกันพริกเม็กซิกันพริกเม็กซิกันนะครับหรือที่ก็ใส่ในพวกพิซซ่าเลยเนี่ยนะฮะอันนี้จะเผ็ดมากอันนี้คือเรียกคาราเปนโยนะครับก็จะเผ็ดมากครับครับเม็ดเดียวนี่ก็คือเผ็ดสะใจเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเราว่าพริกชาวเขานี่เผ็ดสุดแล้วยังมาเจอพริกของเขาเผ็ดกว่าเราอีกเหรอก็ไม่แพ้กันฮะไม่แพ้กันเผ็ดกันไปคนละด้านโอ้เผ็ดกันไปคนละด้านนี่ก็ถือว่าเผ็ดมากเดี๋ยวก็จะเอาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีหน่วยวัดว่าหน่วยของความเผ็ดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ก็ดีกว่าพริกเราบางตัวก็ดีบางตัวของเราก็ดีกว่าโอ้เอาแล้วมึงไงเชียร์บ้านเราไว้ก่อนนะเขาบอกพริกกะเหรี่ยงเนี่ยเขาบอกแสบนักแสบหนาเนี่ยแสบนักนะหรือว่าจะเป็นพวกไม้ประดับอีกแบบนะครับที่ก็ทานได้อย่างนี้เรียกว่าต้นหูเสือนะครับอันนี้ทานได้ก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับที่เราใส่ในพิซซ่าเลยนะครับลองเด็ดดมดูได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเขาใส่ในพิซซ่าไม่เป็นคนละอันกันเป็นคนละอันกันแต่ว่านี่จะมีกลิ่นคล้ายๆกันกลิ่นเหมือนกับออริกาโน่ที่เราใส่ในพิซซ่าแต่อันนี้กินได้กินได้วิธีการกินก็ทำอะไรทำแกงหรือทำอะไรเอาไปซอยใส่ลำใส่ยำใส่ลาบอะไรงี้ก็ได้ดับคาวเนื้อสัตว์นี่นะครับโอ้ใส่เป็นลาบครับครับน่าได้กลิ่นได้กลิ่นฉุนๆครับน่ากินเหมือนกับพวกสาลาแหน่อะไรแบบนี้นะครับครับอันนี้คือตำลึงอันนี้ก็ตำลึงอันนี้คือขึ้นเองนะครับก็จะงามดีแล้วก็มีโหระพาอิตาลีนี่นะครับนี่ก็เป็นอ้าวโหระพาอิตาเลียนครับเบซิลเหรอครับอันนี้ก็ปลูกเอาไว้ทานเองนะครับอาจจะมีโหระพาบ้านเรากับอิตาลีแตกต่างกันนี่ไงฮะนี่บ้านเรานี่ของเขามันดูมันฮารุฮาราแต่ว่ามันแซ่บเท่ากับบ้านเราไหมอะฮะก็คนละรสฮะมันต้องไปทำอาหารคนละแบบของเขาทำอะไรของเขาก็เอาไปทำคือฝรั่งเนี่ยเขากินเอากลิ่นใส่ในสลัดอะไรอย่างเงี้ยเขากินเอากลิ่นเอาไปทำซอสเอาไปทำพวกสลัดเอาไปทำพวกอะไรอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเรากินสดเรากินสดเราก็เอารสชาติด้วยแบบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเอาละครับก่อนที่จะปิดเบรกตรงนี้อยากจะให้คุณปรินซ์พาไปดูต้นไม้พืชผักที่เอามาตกแต่งหน้าบ้านครับนะเชิญครับมันเอามาสวยงามเดคอเรทได้ด้วยเหรอ ตอนนี้อยากให้คุณปรินซ์พามาดูหน้าบ้านคุณผู้ชมครับหน้าบ้านก็น่ารักหลายคนคิดว่าจะต้องมีปลูกแต่พืชดอกเท่านั้นนะครับพืชผักก็เอามาเดคอเรทได้ด้วยนะมาตกแต่งได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นพวกตรงบริเวณที่เราใช้อนุบาลต้นไม้ของเราครับก็จะมีพวก
ต้นกล้าผักต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่เราชำเอาไว้ที่เราตัดแต่งเอาไว้หรือว่าที่เราไปเอามาจากเพื่อนแล้วก็เอามาอนุบาลไว้ก่อนครับอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าไปได้ตัวอย่างมาเอามาอนุบาลไว้ก่อนแล้วก็มาขยายพันธุ์แล้วก็มาขยายพันธุ์อย่างสมมติเราหยอดเมล็ดผักอย่างเงี้ยครับเมล็ดผักก็ค่อยๆงอกจากตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาเมล็ดผักไปปลูกต่อผมเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทำผักเอาไปทำสลัดใช่ไหมก็คือผักสลัดนั่นแหละครับผักสลัดเนาะสลัดอันนี้ก็มีหลายสกุลหลายผมเห็นเขาใช้ระบบเขาเรียกไฮโดรโปนิกใช่ไหมครับอันนี้ตกลงไฮโดรโปนิกอันตรายหรือว่าปลอดภัยน้อยกว่ามากกว่าอินทรีย์ยังไงบ้างก็อันนี้คือมันมีความเสี่ยงไปคนละแบบแต่ทีนี้ว่าถ้าเราปลูกกับธรรมชาติเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราความเสี่ยงโดยธรรมชาติเนี่ยเราสามารถจัดการได้ความเสี่ยงของแบบที่ใช้สารเคมีก็จัดการได้แต่มันก็สำหรับผมถือว่าเราถือว่ามันยุ่งยากมากกว่าไฮโดรโปนิกยังถือว่าเป็นเคมีไฮโดรโปนิกนี่คือใช้สารละลายธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยเคมีละลายน้ำอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ว่าทุกวันถ้าเราปลูกไฮโดรเนี่ยเราต้องมาตรวจดินต้องมาตรวจน้ำตลอดเลยน้ำมันเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหมแต่มันก็คือสารเคมีมันก็คือสารเคมีทีนี้ว่าการควบคุมป้องกันของผักไฮโดเนี่ยจะต้องปลูกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยครับก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยแล้วแต่ชนิดผักเนี่ยตั้งแต่4วันถึง2สัปดาห์ขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่มันก็ถือว่าปลอดภัยนั่นแหละใช่ทีนี้ถ้าเป็นเราปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเราใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งเนี่ยนะครับตอนเตรียมดินกับตอนระหว่างการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเป็นผักสลัดผักอายุสั้นแบบเดียวเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก่อนหน้าเก็บเกี่ยวเราก็ไม่ต้องมีปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผักของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยต่อปุ๋ยเนี่ยตกค้างแล้วก็แม้กระทั่งว่าจุลินทรีย์ที่เขากังวลกันเนี่ยเราใส่ก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก่อนหลังตอนที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่มีการใช้ปุ๋ยอีกเนี่ยมันก็จะไม่มีตกค้างอยู่บนใบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตค้างอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยมากกว่าในทางกลับกันเนี่ยตอนนี้งานวิจัยทั่วโลกเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดแค่งานวิจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าเราพบว่างานวิจัยทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เขาเปรียบเทียบกันระหว่างผลผลิตที่ปลูกแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกเนี่ยนะครับหรือว่าผลผลิตที่ปลูกแบบทั่วไปนะครับที่ใช้สารเคมีอยู่เนี่ยปรากฏว่าแนวโน้มเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่าที่ปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักน้ำเขาเรียกอะไรน้ำหนักต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีสารประกอบโพลีฟีนอลพวกนี้นะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่านะครับถามว่ามันมีน้ำหนักแห้งมากกว่าเนี่ยหมายความว่าไงก็คือมันไม่ได้มีน้ำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับผลผลิตก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าเราอันนั้นคือตากเมล็ดพริกเก็บเอาไว้ปลูกนะครับคนละอย่างกันหมายถึงว่าผลผลิตที่เป็นแบบอินทรีย์เนี่ยนะครับก็จะเก็บเอาไว้เก็บรักษาไว้ได้นานในขณะที่ผลผลิตที่ใช้สารเคมีเนี่ยเก็บรักษาในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะเริ่มเน่าเละเป็นน้ำแล้วเพราะว่ามันมีน้ำเยอะกว่าในน้ำเยอะในขณะเดียวกันน้ำที่เยอะกว่าเนี่ยถ้าพูดแบบสัตว์ชาวบ้านนะมันก็เหมือนไปเจือจางสารอาหารที่อยู่ข้างในนั้นออกไปแต่จริงๆแล้วก็คือพืชเนี่ยมันไม่มีโอกาสสะสมสารอาหารได้มากขึ้นแล้วความต้านทานต่อโรคแมลงเนี่ยการที่เราปลูกแบบผักอินทรีย์เนี่ยก็จะมีสูงกว่าเพราะไอสารโพลีฟีนอลที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นสารที่มีรสขมอ่อนนะครับซึ่งแมลงไม่ชอบก็จะเป็นสารต้านทานแมลงไปในตัวแต่ว่ามันไม่ได้ขมถึงขนาดมนุษย์กินไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโบราณเราว่าเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยก็ใกล้เคียงที่จะตรงกับข้อมูลงานวิจัยเหล่านี้พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นปลูกแบบธรรมชาติเด็ดสุดแล้วครับอ้าวเรามาดูหน่อยนะครับเอามาดูที่ผมบอกว่าแหมอันนี้มันก็ช่างน่ารักเหลือเกินอันนี้รั้วนะอันนี้คือถนนแล้วนะแล้วก็ปลูกแบบนี้แหมแทนที่จะปลูกไม้ดอกนะเราลองปลูกไม้พักพืชผักอย่างนี้ดูบ้างนะครับอันนี้คือถนนในซอยเราก็ไม่ค่อยมีรถใหญ่ผ่านนะครับทีนี้เราก็ปลูกเอาไว้เนี่ยบางอันเราก็กินเองบางอันเราก็บอกเขาเด็ดอยากเด็ดกินก็เด็ดกินดีกว่านะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยที่นี่รู้กันเลยใช่ไหมว่าอยากเด็ดอะไรก็เด็ดไปเลยก็เขาขอกันก่อนเขาก็จะขอกันก่อนเนาะอย่างน้อยแต่ไปที่รู้กันว่ามาขอได้ที่รู้กันว่ามาขอได้อย่างบ้านข้างๆเนี่ยเขาก็ปลูกของเขาใช่ไหมครับเขาก็ปลูกของเขาเองบ้านถัดไปเนี่ยคือคนในซอยเนี่ยเขาคนเก่าคนแก่เขาปลูกผักกันเป็นอยู่แล้วก็นะครับก็เอื้อกันครับใครขาดอะไรก็เดินมาขอได้ครับผมปกติแล้วเราคงไม่ค่อยเห็นน้ำใจแบบนี้ในซอยในถนนในเมืองหลวงเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วโชว์แบบนี้เนี่ยให้เห็นกันไปเลยนี่ครับความเอื้ออารีจะเกิดขึ้นนะครับนะคุณผู้ชมนะลองดูอยากจะรู้จักคนข้างบ้านอยากจะจีบคนข้างบ้านลองปลูกผักดูครับนะครับอันนี้ปลูกก็อันนี้ผักชีอันนี้สลัดอันนี้ต้นหอมต้นหอมของประธานโต๊ะเด็กเมืองเด็กเมืองไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่ยังเพี้ยนอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนุบาลครับนะครับโชว์กันจัดๆอย่างนี้เลยครับผมที่ต้องทำเป็น
อันนี้คือไปเอาเมล็ดมาปลูกหรือไงครับ